คุณกล้าคะสัญญาของเราไม่มีปัญหาเราเซ็นสัญญาได้เลยค่ะต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ยังเซ็นสัญญาไม่ได้ครับพอดีว่าโทรศัพท์มือถือของผมหายครับข้อมูลเอกสารสำคัญอยู่ในนั้นหมดเลยครับแต่ว่าผมโทรตามโทรศัพท์ของผมแล้วนะครับคนที่เก็บได้เป็นไรเดอร์ส่งอาหารตอนนี้เขากำลังมาส่งให้ผมแล้วครับอีกสักพักก็น่าจะถึงแล้วครับสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของท่านไหนคะของผมเองครับเอ้านี่คุณจ้องหน้าผมทำไมเนี่ยทำไมคุณไม่กลับไปหรือว่าคุณมีธุระอะไรหรือเปล่าไหนเมื่อกี้คุณบอกว่าถ้าฉันเอาโทรศัพท์มาส่งให้คุณเนี่ยคุณจะจ่ายเงินให้ฉัน500บาทไม่ใช่หรอคะนี่คุณอันเนี้ยมันโทรศัพท์มือถือของผมนะผมจะเอาคืนผมไม่ต้องจ่ายให้คุณอีกแล้วไงนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะคือว่าเรื่องเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อกี้เนี่ยฉันเก็บโทรศัพท์ของเขาได้ฉันกะว่าจะไปส่งอาหารให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอาโทรศัพท์มาคืนให้เขาแต่ว่าเขาโทรเร่งฉันบอกให้ฉันมาส่งโทรศัพท์ให้เขาด่วนเลยค่ะถ้าฉันมาส่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอาเงินให้ฉัน500บาทเป็นค่าตอบแทนให้ฉันเสียเวลามาส่งให้เขาแต่พอถึงตอนนี้เขากลับไม่ให้เงินฉันเลยสักบาทเลยค่ะนี่คุณถ้าผมไม่บอกคุณอย่างนั้นน่ะคุณจะมาส่งโทรศัพท์มือถือให้ผมไหมนี่คุณรู้ไหมวันนี้คุณทำผมเสียเวลามากแค่ไหนแล้วคุณกล้าคะคุณจะพูดจาแบบนี้ไม่ได้นะคะเขาสารีบเอามือถือมาคืนให้คุณในเวลาทำงานเขาต่างหากที่เสียเวลาให้ค่าตอบแทนเขาก็สมควรแล้วนี่คะคุณคาร่าครับมือถือของผมเนี่ยมันก็อยู่ของมันดีๆมันจะมีขาเดินออกไปได้ยังไงหรือว่าใครจะไปรู้ล่ะมันอาจจะเป็นขโมยที่ขโมยโทรศัพท์ผมไปก็ได้นะครับที่ผมไม่แจ้งความเอาผิดมันน่ะก็ดีแค่ไหนแล้วครับคุณอย่ามาใส่ร้ายฉันแบบนี้นะความจริงแล้วเนี่ยโทรศัพท์เครื่องนี้ฉันเก็บได้ที่ข้างทางต่างหากนะนี่คุณบอกว่าคุณเป็นคนเก็บได้ก็คือคุณเก็บได้งั้นเหรอไหนล่ะแค่จะเป็นพยานให้คุณล่ะคุณกล้าคะคนที่คิดจะขโมยมือถือของคุณเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะมาคืนให้คุณแบบนี้เหรอคะช่างเถอะค่ะฉันไม่เอาแล้วก็ได้ค่ะเงินค่าตอบแทน500บาทกับค่าเดินทางเนี่ยที่เราตกลงกันไว้ฉันไม่เอาแล้วก็ได้ค่ะแต่ว่าเงินค่าเดินทางกลับบ้านเนี่ยคุณต้องเป็นคนออกให้ฉันนี่คุณต่อรถมาเหรอคะใช่ค่ะที่ฉันเก็บโทรศัพท์ได้เนี่ยมันห่างไกลจากที่นี่มากเลยค่ะเขาบอกว่าเขารีบใช้โทรศัพท์ฉันก็เลยต่อรถมาส่งให้เขาค่ะเพราะกลัวว่าจะทำให้เขาเสียเวลาค่ะเฮ้ยนี่คุณถ้าคุณไม่ได้เป็นคนขโมยไปอ่ะคุณจะยอมเดินทางไกลมาขนาดนั้นเพื่อโทรศัพท์มาคืนให้ผมหรือไงนี่หรือว่าคุณทำความดีเพื่อหวังผลตอบแทนงั้นเหรอแต่คุณกล้าคะไม่ว่ายังไงเขาก็คือคนที่เอามือถือมาคืนให้คุณนะคะคุณไม่ควรพูดจาไม่น่าฟังแบบนี้นะคุณคาร่าครับการทำความดีเนี่ยก็ต้องทำให้สุดสิครับการเก็บของได้แล้วเอามาคืนให้เจ้าของอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอครับงั้นเอาแบบนี้นะคะมือถือของคุณตกพื้นแล้วมันอาจจะมีรอยแตกหรือว่าเสียหายได้คุณลองเอามาให้ฉันดูก่อนได้นะคะเราจะได้คิดค่าเสียหายจากเขาด้วยเลยที่คุณคาร่าพูดเนี่ยก็ถูกเหมือนกันนะครับงั้นรบกวนคุณดูให้ผมหน่อยนะครับนี่ไอ้คนส่งอาหารผมจะบอกอะไรคุณนะถ้าโทรศัพท์ของผมเนี่ยพังหรือว่าเป็นรอยแม้แต่นิดเดียวคุณต้องซื้อเครื่องใหม่ให้ผมเลยนะฉันอุตส่าห์หวังดีเอาโทรศัพท์มาส่งคืนให้คุณคุณไม่ตอบแทนฉันไม่พอแต่ยังมาโทษฉันแบบนี้อีกทำไมคุณถึงได้ใจไร้ใจดำเอามาเหตุขนาดนี้เนี่ยคุณยังใช่คนอยู่ไหมคุณอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะตอนเด็กคุณครูได้สอนไหมคะว่าเก็บของได้ต้องทำยังไงแล้วฉันต้องทำยังไงหรอคะก็ไปให้ตำรวจสิคะการเก็บของได้แล้วคืนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่เราไม่ควรให้คนใจดำใจแคบมารังแกเราแบบนี้เอาไปให้ตำรวจเนี่ยแถมยังจะได้รับคำชมด้วยซ้ำนี่ค่ะรีบไปจัดการนะคะจริงด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะรีบกลับไปที่จุดที่เก็บโทรศัพท์ได้แล้วก็โทรแจ้งความค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิครับนี่คุณจะไปไหนเนี่ยคุณกล้าคะเขาเก็บของมาจากที่ไหนเราไปไว้ที่เดิมเนี่ยก็ถูกแล้วนี่คะคุณคาร่าครับเขาเก็บโทรศัพท์ของผมได้อะเขามาส่งให้ผมถึงที่แล้วทำไมคุณอยากจะให้เขากลับไปอีกครั้งนึงล่ะครับถ้าเป็นคนส่งของ
แล้วเขาไม่ได้รับค่าส่งเขาก็ต้องเอาของกลับไปส่งที่เดิมก็ถูกแล้วนี่คะแต่ว่าเอกสารข้อมูลของผมอะอยู่ในโทรศัพท์มือถือของผมหมดเลยนะครับถ้าคุณให้เขาทำแบบนี้แล้วก็สัญญามูลค่าหลักหลายล้านของพวกเราก็ไม่ได้เซ็นนะครับเขาอุตส่าห์หวังดีเก็บมือถือมาส่งให้คุณคุณไม่ขอบคุณไม่พอแถมค่าส่งที่ตกลงไว้กับเขาคุณก็ยังไม่จ่ายอีกธุรกิจมูลค่าหลายล้านของเราคุณคิดว่าฉันจะกล้าเซ็นเหรอคะแต่ว่าเขาเก็บโทรศัพท์มือถือของผมได้เขาก็สมควรที่จะมาคืนให้ผมอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับนี่เขาทำความดีเพื่อหวังผลตอบแทนเหรอครับการทำความดีการช่วยเหลือคนอื่นทำไมถึงไม่สมควรได้รับผลตอบแทนล่ะคะฉันไม่มั่นใจหรอกนะคะว่าทุกคนจะยืนหยัดกันเป็นคนดีได้แต่อยู่ในที่ของฉันฉันไม่สามารถทำให้คนดีคนนั้นผิดหวังแล้วกลับทำให้คนผิดได้ใจคุณกล้าคะเชิญค่ะนี่คุณกล้าปฏิเสธเซ็นสัญญามูลค่าหลักหลายล้านกับบริษัท99มีเดียกรุ๊ปงั้นแหละครับคุณรอดูเลยบริษัทของคุณอะเจ๊งแน่เมื่อกี้คุณบอกว่าบริษัทอะไรนะคะ99มีเดียกรุ๊ปไปครับทำไมล่ะครับน้ำหน้าของคุณนี่รู้จักด้วยเหรอครับ ฮัลโหลคุณเคนตอนนี้คุณรีบมาหาฉันที่บริษัท NPK หน่อยนะคะคุณหนูครับทำไมคุณหนูถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะครับแล้วทำไมคุณหนูถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเอ้าก้าทำไมแกมาอยู่นี่ล่ะฉันไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆก็เลยออกมาวิ่งส่งอาหารแก้เบื่อแถมได้ออกกำลังกายด้วยแล้วคุณหนูเรียกผมมามีธุระอะไรเหรอครับคุณเคนเดี๋ยวคุณช่วยเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปทิ้งไว้ที่ข้างทางสวนสาธารณะให้ฉันหน่อยนะได้ครับคุณหนูคุณหนูคุณหนูคุณเคนครับเขาคือใครเหรอครับเขาคือลูกประธานบริษัทเราไงครับแกทำอะไรมีเรื่องอะไรหรอคือว่าเรื่องเป็นแบบนี้โชคดีนะครับงั้นผมขอตัวเอาโทรศัพท์นี้ไปทิ้งก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกันสิคุณหนูครับเรื่องเมื่อกี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับคือว่าผมรู้เท่าไม่ถึงการนะครับคุณหนูให้อภัยผมด้วยนะครับคนที่นิสัยแย่ๆแบบคุณเนี่ยบริษัทจะเก็บไว้อีกต่อไปไม่ได้ฉันไล่คุณออกส่วนเงินเดือนและก็โบนัสของคุณฉันจะเอาไปบริจาคให้เด็กกำพร้าคุณหนูครับคุณหนูให้โอกาสผมอีกรอบได้ไหมครับไม่คุณไปได้แล้วฉันต้องขออภัยคุณด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากเลยนะคะบริษัทเรายินดีที่จะร่วมงานกับคุณแล้วคุณล่ะยินดีที่จะร่วมงานกับเราไหมคะยินดีสิคะยินดีค่ะเราจะเติบโตและก้าวไปด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะไม่น่าเลยลูกเมียทิ้งผมไปหมดเงินบ้านรถก็ไม่เหลืออะไรเลย